สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจสโปนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ในรถ Toyota มาเจตตี้นะครับสังเกตว่าจะมืดหน่อยนะครับเพิ่งทำรถเสร็จเลยนะครับอันนี้นะฮะเข้ามาติดเป็นระบบอินเทอร์เฟซและจอเพดานนะครับขนาด 15.6 นิ้วนะครับผมระบบอินเทอร์เฟซนะฮะเราจะมาอธิบายนะครับว่าคืออะไรระบบอินเทอร์เฟซก็คือจอเดิมเพิ่มระบบ Android เข้าไปเพิ่มยังไงเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้คือจอเดิมนี่ครับจอเดิมนะจอเดิมๆรถระบบเดิมรถฟังก์ชันเดิมรถเราจะไปเล่นระบบอินเทอร์เฟซ Android นะฮะเรากดเข้าปุ่มโฮมตรงนี้ครับปึ๊บกดเข้าไปก็จะเป็นระบบอินเทอร์เฟซ Android นะครับระบบอินเทอร์เฟซ Android นะครับก็จะสามารถโหลดแอปจาก Play Store ได้นะครับก็ง่ายๆก็คือ Android นั่นเองโหลดได้ทุกแอปตั้งแต่ Google Map YouTube นะฮะแล้วก็วิธีต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราต่อจากฮอตสปอตนะฮะคา Wi-Fi Pocket Wi-Fi ได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวลองมาเล่น YouTube ถ้าทุกท่านสังเกตนะครับตัวนี้จะมีการลื่นไหลไวมากคือตอบสนองได้ดีมากเร็วมากนะครับไม่มีช้านะแล้วถ้าสังเกตอีกเสียงค่อนข้างดีครับเพราะคันนี้ได้อัปเกรดลำโพงกับทางเรานะฮะนี่ฮะเรามีลำโพงชื่อดังหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Model Infinity นะครับ Gal Zero นะครับหรือ Stack นะฮะหากใครสนใจนะฮะสามารถเข้ามาอัปเกรดกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของแอปนะฮะก็สามารถเล่น USB ได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ฮะรุ่นนี้นะฮะเป็นเวอร์ชัน9นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดในไทยเดี๋ยวลองมาดูนะครับนี่ฮะนี่ Android 9นะครับ Android เวอร์ชัน9นะครับนี่ใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้อินเทอร์เฟซต้องเวอร์ชัน9เท่านั้นนะครับแล้วก็กล้องถอยหลังเดิมนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมและหากใครนะฮะสนใจผลงานดีๆแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่ร้าน JS Pro นะครับร้านเรานะฮะอยู่ย่านพัฒนาการตัดใหม่นะครับทะลุลาดกระบังอ่อนนุชประเวศเฉลิมพระเกียรติไปได้หมดเลยครับพี่ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ